เคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วหลังจากที่เราเล่นไปเป็นเวลา100วันใช่คือตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วก็มายันพาร์ทนี้เราเล่นไปทั้งหมด100วันแล้วดูตรงนี้เห็นไหมเดย์100โอ้โหมาไกลมากได้แค่นี้ โอเคก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปของพี่เวฟเนี่ยผมใครที่หาเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Pixelmon เล่นอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วถามว่าพาร์ทนี้เราจะทำอะไรคือสังเกตตัวเลเวลไหมคือเลเวลมี40 you know DZ 40ถามว่าเลเวล40มาแต่ไหนคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่กูจะวิ่งวนทำไมเนี่ยกูต้องวิ่งกลับไปที่บ้านดิ นั่นดิจะวิ่งวนทำไมวะคือต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าไอ้เลเวลที่40ที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากการที่ผมเนี่ยไปลงเหมืองมาเว้ยแล้วถ้าหากถามว่าพี่เว็บครับพี่เว็บไปลงเหมืองมาทำไมพี่เว็บไปเอาอะไรมาผมไปหาแร่เหล็กมา yes sir ซึ่งรอดูนะ 3, 2, 1โอ้พระเจ้าคือผมหาอ้าวเมื่อกี้อยู่เกมก็จอพับคือผมหาแร่เหล็กอันนี้เลยโคตรนานทุกคนใช้เวลาไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน่าจะได้นะครับผมก็นานอยู่แล้วก็มีของเก่าด้วยซึ่งถามว่าเราฟาร์มแร่เยอะขนาดนี้เพื่ออะไรก็เพราะว่าเราจะทำดวงประทีปนั่นเองซึ่งไอ้ดวงประทีปเนี่ยผมจำได้ว่าเรามีอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมอยู่ไหนวะดวงประทีปบ้านเราอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าเราทิ้งไปแล้วดวงประทีปเกินเวฟบ้านเราต้องมีดิอ๋อนี่ไงเนี่ยเจอละตาบอดใช่ไหมเราจะดวงประทีปมาคราฟทำเพื่ออะไรครับพี่เวฟจะทำไปเพื่ออะไรก็คือว่าเจ้าดวงประทีปอันนี้ทุกคนเราจะเอาไปทำที่ปั๊มหินกันคือพี่เวฟเนี่ยเป็นคนที่ขุดหินค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ว่าเราอยากจะขุดหินให้มันเร็วขึ้นไงเราก็เลยต้องใช้แบบดวงประทีปเพราะเวลาในการขุดหินมันนานกว่าจะแตกกว่าจะพังแบนแล้วถังบ้านกูไปเดี๋ยววันเนี้ยเอาดิไงเอาโถไปเปิดผิดกล่องไอ้บ้าเอ้ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเดี๋ยวโอ้ขอกลับไปเอาท็อตก่อนเอาโถเอ้ยโอเคได้ท็อตมาแล้วคือวันนี้เนี่ยเราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนคือทำไอ้เนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยให้มันเสร็จนะครับผมแล้วก็ในพาร์ทนี้นะเราจะต้องได้ที่ปั๊มอ้อยเว้ยในพาร์ทนี้ต้องได้ที่ปั๊มอ้อยไม่ได้ไม่ยอมใช่ไม่ได้ไม่จบคลิปแน่นอนคือสร้างกันยาวๆทุกคนอาจจะเห็นผมอัดคลิปแค่แป๊บเดียวนะแต่ความจริงผมแบบอัดทีนี่แบบชั่วโมง2ชั่วโมง โคตรนานเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราคนที่จะปักท็อตกันมาเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดเยอะมากเลยดูดิคือแบบอันนี้ยังปักคือแบบครบโอ้โหมันมาเกิดหลายเทนี่ต้องไล่เคลียร์ทีละตัวเลยปะเนี่ยออกไปจากบ้านเรานี่มันเกตโอ้ยนี่มันเกตบ้านกูนะเว้ยมอนสเตอร์เยอะมากมาดิให้หมดเลยมายกเว้นมึงเนี่ยควิปเปอร์เราจะไม่คุยกันแล้วไม่ควิปเปอร์อย่าวู้เกือบระเบิดไม่มอนสเตอร์มันเยอะจังวะเดี๋ยวเจ็บมากนี่เราต้องมาไล่เขี่ยพวกนี้เหรอทุกคนดูดิเคโคตรเยอะระเบิดใส่หน้าไปทีนึงเดี๋ยวเอาโถมึงมานี่สิจะเกิดเยอะเกินไปแล้วไอ้แมงมุมนี่ก็เกิดมาเรื่อยๆเลยเว้ยอะไรเนี่ยทำไมเราเกิดเยอะกันขนาดนี้โอ้โหแต่มาอันดับแรกเราต้องวิ่งวางท็อตให้เต็มก่อนทุกคนต่อให้เราจะโดนยิงแค่ไหนเราก็ต้องปักท็อตให้เต็มก่อนโอ้ไม่no พังบ้านกูพังโอ้ยมึงเละว่าที่นี่เละแน่นอนไม่น่าจะเหลือซากแล้วตอนนี้พังทุกอย่างเอามึงเอาให้หนักเลยเอาจะเข้ามาใกล้ไอ้ยานละมันอย่าทำแบบนี้อย่าทำโอ้โหดูดิคือแบบผมยิงไปไกลขนาดนั้นสเกลลิตันมันก็ยังไปยิงควีเปอร์ระเบิดอยู่ได้อะไม่ต้องเข้ามาเลยขอยยาโอ้โหไอ้พวกบอยแบนด์มามึงเหลือ2ตัวสุดท้ายมึงแล้วมึงมานี่ดิโอ้ยค้างเอาดีอะไรเกิดเยอะแล้วเกินนะพวกมึงเนี่ยโอ้โหเป็นรูหมดเลยบ้านกูเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นไงหมากูเห่าด้วยสิ่งแรกนะครับผมที่เราจะต้องทำนั่นก็คือนะครับดูสภาพตัวเสือเป็นเม่นเลยว่ะเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้ยคือเมื่อกี้ตัดภาพไปไม่ใช่อะไรหรอกทุกคน คือหมาที่บ้านเห่าอย่างดังเลยแล้วผมก็เลยมานั่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปักท็อตเนี่ยข้างล่างรอมอนสเตอร์เกิดเยอะมากอ่ะคืออยากรู้ไหมทำไมมอนสเตอร์หรือว่าควีปเปอร์หรือสเกลิตันมันเกิดเยอะขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในทะเลตรงนี้เห็นไหมคือไบโอมบริเวณนี้มันเป็นทะเลเว้ยแล้วมันไม่ทำคือมันไม่สามารถที่จะทำให้มอนสเตอร์เกิดได้มันเลยจะมาเกิดอยู่บนฝั่งเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ามองไปทางเนี่ยมันก็มีแต่ทะเลอ่ะมอนสเตอร์มันสปอนไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดมาเยอะแบบนั้นแหละเนาะโอ้โหเยอะมันก็เยอะโพดอาจจะตอนนี้กูนั่งซ่อมกันเนี่ยแล้วต้องมานั่งซ่อมไอ้ควีปเปอร์บ้านั่นระเบิดดูดิบ้านกูก็เป็นรูหมดอ่ะเรียบร้อยบล็อกไม่พอต้องมาทุบอันนี้เราบล็อกไปใส่โอ้โถชีวิตกูอ่ะยัดเข้าไปเหลือเหลือบล็อกหนึ่งซะงั้นอ่ะนี่ทุบไปอ่ะวางมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือที่ปั๊มหินแต่ว่าผมจะทำดวงประทีปก่อนซึ่งดวงประทีปที่พี่จะสร้างเนี่ยพี่จะสร้างเอาไว้ประมาณสัก3ชั้นนะครับผมก็คือจะไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าทำเป็น4ชั้นเนี่ยบล็อกของเราไม่พอแน่ๆเนี่ยเห็นไหมนี่ก็จะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3เรียบร้อยฮะตามด้วยวางเจ้านี่ลงไปคือ40บล็อกเดี๋ยวนะ40บล็อกกับ27เหรอมันจะพอว่ากูว่ามันจะไม่พอเดี๋ยวทุกคนคือเราต้องมานับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 เท่าไหร่อ่ะ9คูณ9เป็นเท่าไหร่วะเปิดโทรศัพท์แป๊บนึง9คูณ9เป็น81เหรอ81เห็นไหมคือบล็อกเรามันไม่พอมันก็เลยได้แค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาเอาเป็นแบมอย่างน้อยเราก็มีบัฟแล้วแล้วมึงจะเกิดอะไรตรงนี้อีกเนี่ย มึงไปไกลไปไกลดาบผมก็ว่ามันแหลกด้วยทำไมมันดูบ้าบอสำหรับไอ้พวกตัวพวกเนี้ยมาสิที่เราต้องสร้างนะครับผมนั่นก็คือเราจะเอาเป็นดินหรือว่าเราจะเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นมันต้องเป็นอะไรที่แบบเราขุดแล้วมันไม่แตกดิทุกคนหรือว่าขุดแล้วมันแตกยากอะเนื้อต้องเป็นดินไหมดินก็ง่ายมันมีอะไรที่มันจะทนไฟโดนไฟแล้วมันไม่หายหรือว่าแล้วไฟไม่ลุกมันก็มีแต่หินนะเนาะงั้นเราต้องหินที่บ้านมาว่ะเพราะว่าหินที่นี่มันโอ้หินที่บ้านก็หมดกูลืมไปโอ้เอาแค่นี้ก็ได้มาแค่นี้ก็ได้ไม่ยากเราจะทำประมาณ4ขั้นเหรอ4ขั้นน่าจะได้อยู่เนาะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะคราฟเราต้องมีเห็บด้วยใช่มาเราจะมาเริ่มวิธีการทำเลยซึ่งพี่เว็บเนี่ยจะสร้างไว้บริเวณนี้แล้วกันไม่เอาไว้กลางๆแล้วกันเนาะเราจะวางหีบก่อนนะครับผมอันดับแรกตามด้วยเจ้าท่อส่งแล้วก็ตามด้วยหาเลือกฝั่งเลยฝั่งนี้ผมจะเป็นดีซีลาวาคอมมอนเบเบ้โอเคเราจะวางเป็นแบบลาวาจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ทิ้งไปดิว่าเธอท็อตบังอ่ะปักไว้หน่อยก็ได้เผื่อเขาน้อยใจส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราจะเป็นดีซีเดอะน้ำนะฮะใช่ดีซีเดอะวอเตอร์โอ้ฝรั่งมาเองเลยเดี๋ยวดิเอาบล็อกหมดชิบหายเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำมาฝั่งเนี้ยแล้วก็เป็นน้ำไหลลงมานี่เป็นลาวาโอเคถูกต้องเดี๋ยวเราไปเอาถังที่บ้านกับเผื่อมันมีผมว่าไปตักเอาลาวาในนรกด้วยแต่ก่อนจะไปขอแวะคราฟถังก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช่คือเข้าใจว่าคือมันต้องใช่ทั้งเนี่ยมันมาเกี้ยวทุกคนไอ้เขียวมันไม่โอ้โธ่เมื่อกี้กูเกือบวิ่งกลับไปแล้วโอ้โธ่อันนี้เราก็กลัวเหมือนกันนะเว้ยโอ้โธ่ใครจะไม่กลัววะเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ก่อนนะทุกคนคือเดี๋ยวนะบ้านเรามันมีหินเหลือไหมมันมีเพชรอยู่เนี่ยมันมีหินเหลือปะหินแบบโอ้โหหินเรียบอันนี้คือมันกูไม่เห็นตั้งแต่แรกวะมีเหลือปะมีว้าว very good ไม่เจอเลยว่ะงั้นก็เอาอันนี้ก็ได้อันนี้สวยดิใช้อันนี้แทนก็ได้แต่ก่อนที่เราจะกลับไปกูแวะตักลาวาก่อน ต้องการลาวาในนรกอ่ะนี่ไงเข้ามาในนรกโอ้ยเดี๋ยวขึ้นยากนี่ลาวาเดี๋ยวตักไปเรื่อยๆครับวันในวันหนึ่งมันก็ต้องหมดแหละตรงนั้นมันไม่อยู่นานๆหรอกข้อกลับมาแล้วเบรนพร้อมกับถังลาวาอีก6ถังเดี๋ยวเราจะต้องมาทำที่ปั๊มเหล็กไม่ใช่ปั๊มเหล็กเลยปั๊มหินของเราใช่เราจะสร้างโรงงานหินขึ้นมาแต่ในอนาคตผมจะทำให้มันดูดีกว่านี้นะตอนนี้ดูกากแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนเจ้านี่ก่อนใช่เราจะย้ายเป็นอันนี้ให้หมดเลยครับผมไปเปลี่ยนก่อนไม่เรียบร้อยพร้อมกับถังลาวาเอามาใช้แค่4ถังเหรอแล้วกูตักมาซะเยอะเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราเททิ้งไม่ได้เราเททิ้งไม่ได้ไม่เป็นไรเราเททิ้งไม่ได้เดี๋ยวนะเราต้องบล็อกมาขั้นไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้เป็นเจ้าลาวาเนี่ยผมใส่ไปให้เต็มเลยเนาะคือปกติเนี่ยเราใช้แค่ถังเดียวก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ เพื่อความสวยงามประกอบส่วนน้ำก็ใช้4ถังเหมือนกันส่วนไอ้สองอันนั้นก็ตักเข้ามาอยู่ในถังเนี่ยอย่าไปวางงั้นเลยเดี๋ยวเดินไปเหยียบตักอย่าไหลดิเฮ้ยตักเอ้าไหลวะ เรือไหลวะโอเคตอนนี้เราได้ถังน้ำมา4ถังแล้วถ้าเกิดว่าพี่เวฟคำน้ำมันทำอินฟินิตี้ได้ไม่ใช่เหรอทำไมพี่ต้องเอาไปตั้ง4ถังแน่คือต้องบอกก่อนแล้วว่ามันทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันไหลลงแบบนี้เห็นไหมคือมันอินฟินิตี้ไม่ได้โอเคเราจะซัดไปแบบนี้เลยเรียบร้อยหลังจากนั้นหน้าที่ของเรานั่นก็คือขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ในการขุดพี่เวฟจะใช้เป็นนุ่มนวลนะกันเนาะเพราะว่าเราใช้แบบนี้เพราะอันนี้มันมีคงทนแล้วก็พังยากมากโอเคแต่ก่อนที่เราจะนั่งฟาร์มเนี่ยพี่เวฟจะทำหีบไว้ตรงนี้ประมาณสัก4หีบแล้วกันนะทุกคนคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยก็คือต้องการหินทั้งหมด4หีบนี้ให้เต็มใช่ซึ่งระยะเวลาในการฟาร์มเนี่ยกูคิดว่าก็น่าจะยันลูกบวชเลยแหละมันไม่น่าจะฟาร์มเร็วขนาดนั้นน่าจะนานอ่ะเป็นระยะเวลาในการฟาร์มได้นานอันนี้ผมจะกั้นไว้ไม่ให้บล็อกมันล่วงลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เราจะใส่เป็นอะไรไหมเราไม่น่าใส่เป็นอะไรหรอกมั้งแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้มันก็น่าจะปั๊มแบบนี้ได้รัวๆเห็นไหมคือแบบรัวๆมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเวฟขอนั่งปั๊มหินก่อนละกันนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ใช้เวลาโคตรนาน4หีบคิดดูขุดหิน4หีบอันนี้ต้องพังไปกี่รอบอ่ะคิดดูแล้วกันไป let's go ได้เวลาฮีโร่กูฟาร์มก่อนขุดจนมือหงิกอย่างวันเนี้ยแล้ววันที่เท่าไหร่วะ วันที่เดย์สี่ใช่อันนี้มันเป็นเดย์สี่หรือมันเป็นเดย์อะไรปะคือว่าที่มันเพิ่งขึ้นหรือว่ามันยังไม่นับเวลาที่ผมก็ไม่รู้นะมาตอนนี้เนี่ยครับผมเราได้ฟาร์มหินไปจำนวนมากแล้วรอดู3 2อันน่าเราเล่นอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราฟาร์มไปทั้งหมดที่ฟาร์มไปอยู่ในนี้แบมโอ้พระเจ้าฟาร์มไปโคตรเยอะดูดิอ้าวไม่มีแล้ว มีแค่2มีแค่1แล้วก็2แล้วก็3คือถามว่าเอาพี่เวฟครับทำไมไหนบอกว่าพี่จะฟาร์มให้มันไปได้ทั้ง4หีบอ๋อน้องครับพี่แอคพี่จะพังเลยครับตอนนี้แล้วก็ได้ไปทำการเอนชานพี่แอคขึ้นมาใหม่ซึ่งไอพี่แอคที่เอนชานขึ้นมาใหม่คือแบบสภาพแบบไดมอนด์น่ะคือก็จะว่าคือผมไม่อยากจะใช้แบบไดมอนด์ผมจะต้องใช้แบบเนเธอร์ไรส์you know ซึ่งมันได้กินเลเวลเราไปจนหมดเลยฮะใช่ตอนนี้จนมาก โอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่เวฟครับแล้วพี่จะฟาร์มหินมาทำไมเยอะแยะไม่เลยทุกคนข้างล่างนี่เลยสังเกตไหมว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นช่องใช่อะไรบัฟอะไรเนี่ยอ๋อขุดเร็วเห็นไหมทุกคนคือมันจะมีช่องซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาปิดช่องพวกนี้ให้หมดเว้ยคือถามว่าปิดทำไมอ่ะมันเขาเรียกว่าไงเพื่อความสวยงามการตกแต่งอะไรอย่างนี้ไงคือเราต้องแบบปิดช่องพวกนี้แบบจนหมดจนแบบว่าไม่ให้มันเห็นอะไรเลยข้างในอ่ะใช่มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งใช่ไม่รู้ว่าบล็อกจะพอหรือเปล่า เพราะว่าเดี๋ยวนะดูดิคือข้างล่างมันแบบโคตรเยอะแล้วจะต้องไต่ทีละช่องซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาแบบโคตรเดี๋ยวเราลองดูนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ขุดเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าขุดวะเขาเรียกว่าอะไรวะวางในช่องหนึ่งมันจะใช้เวลาเท่าไหร่สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องทำเนี่ยเราก็คือต้องดำน้ำลงมาทุกคนเราก็ทุบออกใช่เราต้องทุบออกแล้วก็จะยัดใส่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเฮ้ยมึงใบยังไงเนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นไหมอะไรว่าโธ่ซอมบี้ทะเลนี่ก็ก่อกวนได้ดีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคือเราต้องปิดไปแบบนี้นะครับผมหนึ่งช่องใช่แล้วกูก็จะหายใจไม่ออกตายโอ้ไม่นะโอ้ยเกือบตายเดี๋ยวรอให้นี่โอเคเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะวางไปแบบนี้เลยทุกคนคือเราจะวางไปเรื่อยๆซึ่งความยากของอันนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมความยากของเจ้านี่นะครับผมก็คือว่าเราไม่สามารถที่อยู่ในน้ำได้นานไงโอ้โหดูดิทุกคนคือช่องเดียวก็เสียบล็อกไปประมาณสักกองกว่าได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะช่องละ2กองแล้วแบบมันมีกี่ช่องอะโอ้ยผมว่านะเดี๋ยวหายใจไม่ทันเราน่าจะเสียงบประมาณในการสร้างตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาสัก1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็น่าจะไม่ถึง2หรอกประมาณ30นาทีผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะหรือไม่ก็เกินมากไปกว่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการวางบล็อกที่แบบโคตรลำบากเพราะมันต้องวางใต้น้ำเห็นไหม คือเราจะวางไปแบบเนี้ยโอ้พระเจ้านี่กูอะไรทำอะไรวะเนี่ยนี่กูกำลังทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอไปเช็คบัฟดูก่อนได้ไหมเผื่อมันมีบัฟอะไรที่เป็นประโยชน์คือผมอยากรู้ว่ามันมีบัฟอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดำน้ำของเราหรือเปล่าทุกคนอาจจะเป็นแบบ healing factor นะแบบฮิวเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ดีๆกว่านี้ป่าววะแบมสวัสดีครับความเร็วในการเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็เร่งการขุดโอ้พระเจ้าผมว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะงั้นเราเป็นความเร็วแล้วกัน ไม่เอาเว้ยอย่างนี้แหละช่างมันละกันงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในบ้านดีกว่าเดี๋ยวนะขอดูดิว่าลาพิษที่นี่เราเหลือจำได้ว่าเราใส่ลาพิษไว้ในนี้นี่ผมจำได้ว่าเราใส่ลาพิษไว้ในนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาลาพิษเนี่ยไปเอนทรานซ์ดูนะว่าเราจะได้เป็นเดินแบบทะเลแล้วแบบดีขึ้นไหมเพราะว่ารองเท้าเรามันยังไม่ได้เอนทรานซ์โอ้โหแล้วแบบเป็นรองเท้าที่ใกล้จะพังอ่ะโอ้โถไหนดูซิว่ามันจะได้ดีหรือเปล่าขอร้องแหละขอร้องอันนี้โยนทิ้งก่อนขอร้องแหละนะแบมโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อินเตอร์มอดลอดช่องนี่กูได้อะไรเนี่ยคงทนอย่างเดียวโอ้ยนี่ชีวิตเราจะต้องนั่งวางใต้น้ำไปเรื่อยๆประมาณโอ้โหไหลผมว่าน่าจะหมดประมาณหีบหนึ่งไหมน่าจะแบบโคตรเยอะนี่ชีวิตมึงจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้หรอวะเนี่ยเวฟโอเคมางั้นเดี๋ยวเวฟขอนั่งวางแล้วก็ตอบบล็อกพวกนี้ขึ้นก่อนละกันนะครับผมก็น่าจะต้องใช้เวลาแบบโคตรมหาศาลใช่ก็น่าจะใช้เวลานานมากในการวางเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบม็อดช่วยไงเนี่ยชีวิตลำบากของจริง ไม่มีม็อดช่วยเดี๋ยวขอเวลาวางสักครู่นะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลานานเดี๋ยวกูจะต้องมานั่งทุบเนี่ยเวลาวางผิดแล้วต้องมานั่งทุบแล้วก็ต้องขึ้นมาหายใจด้วยโอ้ยชีวิตลำบากโดยแน่แท้ไปลงทุกคนอาจจะเห็นคลิปแค่แวบเดียวนะเว้ยแต่ผมใช้เวลาสร้างไปประมาณ40กว่านาทีใช่ฮะมันโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้โหคือแบบว่าใช้เวลาในการสร้างนานมากนานชิบหายเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมใช้เวลาในการสร้างไปเนี่ยไม่สิเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูบล็อกดีกว่าว่าเราใช้บล็อกไปประมาณเท่าไหร่นะคือหลายคนเนี่ยน่าจะจินตนาการไม่ออกแน่นอนนะแบบไอ้พี่ใช้ไปเท่าไหร่ล่ะดูเกี่ยงเดี๋ยวลืมเปิดเสียง พอดีว่าปิดเสียงไว้พอดีว่าฟังเพลงไม่ได้ต่อไม่ได้เห็นป้าคือในนี้หมดเว้ยทุกคนในนี้เหลือ63บล็อกเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ยจาก2หีบใช่จากประมาณ2หีบซึ่งตอนนี้เนี่ยผมวิวได้ใส่ตรงนี้จนเต็มแล้วยาฮูในสุดก็เต็มคือแบบเหลือเวลาตรงนี้แบบโคตรนานคือแบบเหลือทิ้งไม่นานนะข้างล่างก็มืดๆไม่ต้องไปสนใจอะไรข้างล่างหรอกมาทีนี้เนี่ยผมถามว่าพี่เวฟครับแล้วสถานที่อย่างนี้พี่เวฟจะไว้ทำอะไรเราจะเอาเป็นโรงงานปั๊มอ้อยเว้ยฮะคือตอนนี้ผมจะสร้างโรงงานปั๊มอ้อยเอาไว้นะครับเพราะว่าเราเอาอ้อยเนี่ยเอาไว้แลกกับ MBC ได้ใช่ไหมซึ่งวิธีการปั๊มอ้อยเนี่ยผมรู้แล้วว่ามันปั๊มยังไงมีน้องๆบอกพี่เวฟครับเราทำเครื่องปั๊มอ้อยสิครับพี่มันทำได้ง่ายนะพี่นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยน้องพอดีว่าพี่เนี่ยรู้วิธีการทำเครื่องปั๊มอ้อยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเสียงโคตรหล่อโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเครื่องปั๊มอ้อยของเราเนี่ยมันจะทำยังไงเว้ยคือระบบในการทำเครื่องปั๊มอ้อยก็ง่ายๆเลยเราจะต้องใช้เลสโตนลิมิเตอร์ไม่ใช่ดิมันไม่ใช่เลสโตนลิมิเตอร์เครื่องสูบเลสโตนลิมิเตอร์บ้าเลยล่ะคือซื้อเครื่องสูบเนี่ยของเราเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมทุกขีบในบ้านเราขาดเลยครับ1 2 3เฮ้ขาดเลสโตนยังไงเล่าจะทำวงจรแต่บ้านไม่มีเลสโตนต่อให้มีก็น่าจะโคตรน้อยแต่กูคิดว่ามันน่าไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้โอ้โหเลสโตนหมดบ้านเดี๋ยวขอหาดีๆแป๊บหนึ่งผมว่าดูดีๆแล้วมันก็ไม่มีนะทุกคนเลสโตนว้าวนี่ผมเล่นมาโดยที่ผมไม่ขุดเลสโตนเลยเหรอวะเนี่ยงั้นมาเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขุดหาเลสโตนใช้เวลาอีกแล้วใช้เวลาอีกแล้วโอ้โหในค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้ากินเลสโตนลอยมาแต่ไกลเอาพายเลยข้ามฝั่งก่อนไปเดี๋ยวไปดูที่เผื่อในนี้มันมีเลสโตนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาโปงปีนบ้านของคนอื่นเขาเนี่ยจ้าเอไม่มีจ้าเอไม่มีเลยเจ้าค่ะมีบล็อกเหล็ก25บล็อกเดี๋ยวเนี่ยในอนาคตเราทุบทิ้งแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงมึงไม่เหลือแน่ๆเดี๋ยวดูได้เลสโตน ไม่มีโอ้โหชิบหายแล้วเลสโตนก็ไม่เหลือแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยนะทุกคนซ่อมก่อน กูว่านะซ่อมมันเนี้ยก่อนดีกว่าป้าเดี๋ยวเราลงไปหาเอาที่ขุดเขาเรียกว่าอะไรที่ขุดเอาเนเธอร์ไรส์ดีกว่าโอ้โหจะพังอยู่ได้เนี่ยขอเดินดีครับกองขยะสุดที่รักพอมีชุดก่อนเนเธอร์ไรส์ลอยมาหรือเปล่าไม่ใช่ชุดก่อนดิที่ขุดพิกแอกใช่พิกแอกเนเธอร์ไรส์มีปะครับมีปะครับต้องการมากเลยครับอย่าบอกนะว่ามันจะไม่ดรอปให้เราเลยอ่ะบ้าเกินขอหน่อยไม่ได้หรอเนเธอร์ไรส์หนึ่งอันแต่ตอนนี้เหมือนจะได้ทั่งมาทุกคนเห็นไหมทั่งในมือใช่พอดีว่าพายไปพายมาแล้วไปเจอทั่งอย่างน้อยเอาทั่งเอาไว้ซ่อมมันจะได้ไม่ต้องเปลืองของที่บ้านเนี่ยแต่ตอนนี้ผมหาเนเธอร์ไรส์ไม่เจอเลยโอ้ยสำเนียงเนเธอร์ไรส์เบื่อได้ตัวเองจริงเยอะ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 เหมือนจะเจอแล้วว่าโอเคโถหาอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ฮะนี่ครับผมอีสเตอร์เนเธอร์ไรส์โอ้ยกูเบื่อสำเนียงตัวเนเธอร์ไรส์เบื่อได้ตัวเองว่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยเราควรที่จะเอาไอเทมทิ้งก่อนนะทุกคนว่ามันรู้สึกมันลกไปแล้วเกะกะมากอ่ะมาก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมว่าผมจะพยายามไม่เอนทรานซ์รวมกันตอนนี้นะทุกคนผมต้องการเอาเนี้ยไปรอเอนทรานซ์ก่อนซึ่งตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่29ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปลงเหมืองถ้าเกิดว่าอันนี้มันไม่พังอ่ะมันก็ควรที่จะเอานี้มาเอนทรานซ์แล้วค่อยเอาไปฟิวชั่นกันมันจะรู้สึกว่าคุ้มกว่าใช่แต่มันก็เสียเลเวลเยอะนั่นแหละแต่ผมอยากจะรอเผื่ออันนี้มันได้ประสิทธิภาพ4อ่ะโลก็เป็น5พอดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ได้คงทนก็จะถือว่าโคตรดีเพราะฉะนั้นได้เวลาออกเรือแต่ก่อนจะออกเรือไปนอนก่อนดีกว่าไปทุกการเดินทางต้องเริ่มจากตอนเช้าเสมอใช่เพราะว่าถ้าเราเดินทางตอนกลางคืนเราต้องโดนกินแน่ๆมาตั้งแต่ตอนที่เราเปิดคลิปมานะทุกคนมันเป็นเวลาอยู่ที่100วันใช่ไหมคือ EP นี่ผมเล่นไปทั้งหมด9วันแล้วอะในเกม Minecraft อะเป็นไงเป็นการเล่นที่เนินนานยาวนานซะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาเหมืองนะซึ่งเหมืองที่ผมไปลงหานะมันจะมีแบบว่าเหมืองประมาณนี้ทุกคนมันจะเป็นเหมืองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นดินแยกในเกม Minecraft อ่ะนั่นแหละมันจะมีแบบนั้นอยู่อ่ะก็คือว่าเราไปเอาแร่ในนั้นน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะไปทะลุกับเหมืองใหญ่ด้วยบางครั้งนะย้ำว่าบางครั้งอันนี้คือวิธีการหาแร่ของผมในโลกใบนี้บอกเลยว่าโลกใบนี้หาแร่ยากกว่าโลกใบก่อนหน้าเนี่ยโคตรยากเลยนะมีทางโลมาผมต้องการแค่เลตตอนครับเลตตอนนั้นน่ะเฮ้ยนี่มันจะไม่เจอจริงหรอวะผมจำได้ว่าผมมาบริเวณนี้ไม่ใช่เฮ้ยเกินนี่ไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ข้างหน้าปะวะผมจำได้ว่าผมเคยมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยโธ่หรือว่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าเราต้องมาเจาะเหมืองใหม่วะเนี่ยเดี๋ยววนหาก่อนกูจะต้องหาให้เจอไม่สนใจอ่ะผมจำได้ว่าบริเวณที่ผมหามันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรือยังไงแล้วกูวนกลับมาแถวบ้านจนได้โอ้ให้ตายเถอะไบรอันงั้นเราก็ต้องหาพื้นที่บริเวณนี้ลงไปแล้วแหละเพราะเลสโตนเนี่ยผมคิดว่าเราขุดที่ Y12 ก็น่าจะเจอได้ง่ายขึ้นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามาเจาะตรงนี้ก็ได้ทุกคนเราคราฟเป็นนี่ฮะเป็นไม้แยกเอาไว้เลยใช่ทำไมต้องเป็นไม้แยกเอาไว้เพราะว่าเราจะต้องคราฟบันไดใช่แล้วเดี๋ยวนะบันไดแทงไม้มาแล้วก็โอ้โหบันไดมันต้องลงไปคราฟใต้น้ำอ่ะ Let's go ลุยโชคดีที่มีหัวเต่าจะช่วยเราดำน้ำได้นานขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ดีของหัวเต่าเลยทุกคนนะเราจะค่อยๆขุดลงไปทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมืดใช่แล้วมันมืดไม่ใช่มืดธรรมดามืดชิบหายด้วยทุกคนมาเดินนะเอานี่มาก่อนโอเคแล้วก็ปักโอ้พระเจ้าแค่นี้เราก็จะดูสว่างสวยขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้เราต้องขุดลงไปข้างล่างก่อนมันอาจจะมืดหน่อยนะผมขอหาฐานก่อนสักครู่น่าจะต้องใช้เวลาในการขุดเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฐานมันจะดรอปตอนไหนอ่ะเนี่ยเจอแล้วทุกคนจะได้หลุดออกจากความมืดแล้วข้าขอฐานหน่อยฐานที่ข้าต้องการข้าไม่ได้เตรียมมาข้าขอโทษข้าลืมอะคราฟมาเลยทุกคนครับเป็นแท่งไม้นะครับแล้วก็ตามด้วยทัชโอเคเรียบร้อยแบมโอ้สว่างสวยกว่าเมื่อกี้นี่เยอะมากๆไหนดูดิเผื่อฐานมันไปเชื่อมกับไอ้เจ้าอะไรเหมืองแหมแล้วก็ไม่เจออะไรเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ Y10 นะมันถึง Y เท่าไหร่เฮ้ยเหมือนจะมีเสียงลาวาป่ะน่ามันมีเสียงลาวาอยู่ฝั่งนี้เราต้องนี่ไงเจอลาวาแล้วลาวามันจะทำให้เราเจอเหมืองได้ง่ายขึ้นทุกคน มันต้องมีเหมืองใหญ่ทำไมมันคุ้นๆเดี๋ยวมันต้องมีเหมืองใหญ่อยู่ข้างหลังตรงนี้แน่โอ้พระเจ้ามันไม่มีเหมืองใหญ่ให้เรา อะไรวะเมืองใหญ่กูก็ไม่เจอกูเจอแต่ลาวาเนี่ยนะแต่เราจะไม่ย่อท้อเราจะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ว่าเราต้องใช้เวลาในการขุดเนี่ยไปจนกว่าจะเจอเหมืองแล้วกันเนาะเพราะว่าหาเลสโตนในเหมืองที่มันติดกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหนึกว่าจะหายากมันก็หาง่ายนะหมอทุกคนเลสโตนซึ่งถามว่าพี่เวฟครับเราพี่เวฟจองเลสโตนไปขนาดไหนผมต้องการเลสโตนประมาณสัก64ก้อนก็คือ9กองแหละครับแต่ว่ามันฟาร์มไม่ยากนะเดี๋ยวนะมันจะมีเสียงโอ้โหเรียกร้องมากไหนจ้าไหนจ้าเรียกร้องมากเดี๋ยวก็ตายหรอกจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าฟังเสียงดิขบวนอุ้ยเสียงกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากแต่ตอนไหนจะโผล่ถึงพวกมันวะนะกูอยากจะรู้ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนวะมันจะต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยทุกคนรางรถไฟใช่ปะว้าวว้าวไม่ใช่เนี่ยเห็นปะอย่าบอกนะว่ามึงเชื่อมกับทะเลถ้ามึงเชื่อมกับทะเลตรงนี้กูจะโกรธมากโอ๊ยอะไรลูกอะไรตัวเล็กๆด้อยๆเนี่ยแหมเก่งเหลือเกินนี่ฮะเจอทองก็เอากลับบ้านไปด้วยเผื่อไปทำเบคอนไม่ใช่เดี๋ยวดวงประทีปใช่แล้วแต่อันนี้มันชักคนตีแล้วทุกคนตายโอเคเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวกระโดดยิงเลยโอ้ยเลี้ยงมาอ่ะมาตายทีละตัวเลยมาอันนี้ก็เยอะเหลือเกินควิปปุงควิปเปอร์มันเกิดจากว่าโอ้ยอย่าจะทำลายโอ้โหจะทำร้ายเราจะทำร้ายเรานี่แน่นี่แน่บอกแล้วว่าอย่าทำร้ายเราผมว่าเราต้องเอาลาพิสกลับไปด้วยนะแต่ว่าพวกนี้มันก็เยอะเกินไปแล้วนะโอ้โหนี่มีเลสโตนมีไดมอนด์มีเลสโตนว้าวนี่ดูดิมีไดมอนด์แต่ไดมอนด์รู้สึกไม่ค่อยจำเป็นนั่นแหละมันดูกากอะทุกคนนี่เข้าใจไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องอย่าล่วงลงลาวาดิไม่เอาสิแหมอุตส่าห์มาไกลขนาดนี้จะลงลาวาหนีเราเฉยเลยเนี่ยนะเพื่อนอันนี้เอาไปไหมเอาไปดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่าเราไปคราฟเป็นใต้ถุนบ้านนะแบบเอาไว้ปูพื้น ใช้เดมอนปูพื้นพัสซันไหนโดเซมีเลสโตนเนี่ยผมว่าเราเอาลาพีสกลับบ้านด้วยดูก่อนเนาะว่าลาพีสที่บ้านเรามันก็เหลือน้อยแล้วทุกคนมันเหลือไม่มากแล้วอะมีเท่าไหร่กูเอาไปหมดว่าเอาแลบทุกอย่างเลยก็ได้มั้งเหล็กก็เอาไปก็ได้ก็ดีแต่ว่าต้องเขี่ยไอ้ตัวนี้ก่อนอย่าพึ่งเข้ามาใกล้อย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งนี่ไงเราตายพวกเจ้าสองตัวจงตายเนี่ยตายไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กหรือว่าเรสโตนหรือลาพีสเราก็ควรที่จะกลับบ้านไปด้วยจนหมดนะฮะยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือถ่านนะครับถามว่าทำไมถึงไม่เอาถ่านไปขี้เกียจฮะนั่นแหละคือคำตอบไหนดูดิโอ้ยดูดิคือแบบเหล็กมันทะลุไปยันนี่อ่ะโอ้ยดูดิมายันสุดขอบเหมืองก็มันยังมีเหล็กอยู่ว่ะโอ้ยดูดิมีอีกปะเนี่ยเอาไม่มีแล้วนี่ทิ้งแหมไอเทมเยอะแยะเลยนะทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปปีกทิ้งไปเลยครับเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้อันนี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยจ้าแค่นี้แหละสิ่งเราต้องการมีแค่เหล็กมีแค่แร่ไหนขอดูสิโอ้เนี่ยโอ้โหข้างบนก็มีมันก็อยู่ซับซ้อนข้างบนข้างล่างนี่แบบมีอยู่เต็มไปหมดเลยเก็บมาข้างบนนั้นมีอะไรวะอยากจะขึ้นไปดูทุกคนว่าข้างบนนั้นต้องมีอะไรแน่เลยมันจะต้องมีแบบขุมทรัพย์โอ้ยหัวติดออกไปขอไปสำรวจก่อนดิอย่าบอกนะว่าทางตันนั่นไงกูว่าแล้วทางตันโอ้โถทางตันไอ้ตายเด้อเนี่ยดูดิระหว่างทางลงมาเผื่อมันมีเหล็กที่เราแบบคลาดสายตาดูดีๆแล้วก็มีแต่น้ำนะไม่น่าจะมีเหล็กเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงถ้ำของเราต่อเดี๋ยวทุกคนเผื่อเรามีเรสโตนเพิ่มเติมเรสโตนนี่ทางตันเรสโตนข้างล่างฮะข้างล่างเหมือนจะมีเหมืองอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนจะเป็นเหมืองด้วยเพราะฉะนั้นเราลองขุดลงไปดูดิเหมืองตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมึงเชื่อมกันอะโถกูก็ว่าอยู่นะคุ้นอะโถเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ไปก่อนทุกคนเผื่อฝั่งนู้นจะมีอะไรสวัสดีครับเราเคยรู้อุ้ยนี่มีเหล็กมีเลสโตนด้วยทุกคนนี่ไงอย่างนั้นเราก็เอาพวกนี้กลับบ้านได้ขอหน่อยละกันนะนายจ้าเลสโตนเยอะแยะมากมายนี่ด้วยโอ้โหเยอะชิบหายเหล็กไม่ใช่เลสโตน โอเคโอ้โหเนี่ยมีอีกแหมเหมือนจะรู้ใจเรียบร้อยเอาไปหมดแล้วได้ประมาณ2กองกับอีก39อันนะครับถามว่ามันพอเรื่องผมว่ามันก็พอแล้วแหละแต่ว่าเราต้องการได้มากกว่านี้ไงทุกคนแล้วผมจะทำยังไงผมจะถึงจะจำเหมืองตรงนี้ได้วะผมจะจำเหมืองตรงนี้ได้อ่ะยังจะหามาเจอเอ้ยเดี๋ยวยังจะหามาเจอในรอบที่2ถ้าเกิดว่าเรามาผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมาอีกผมต้องลืมมันแน่ๆเลยทุกคนไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยคิดเหมือนกันปะคือแบบเราไปปุ๊บมันต้องลืมแน่ๆเราจะทำยังไงดีวะคือวางบล็อกเฮ้ยอะไรไม่กลัวครับไม่กลัวทำไมต้องกลัวมีแอปเปิลทองอ้โธ่อีซี่เนี่ยเราจะโอ้โหกูดูแล้วไม่ยากเลยทุกคนมันจะไปยากอะไรมึงก็คราฟบันไดเดี๋ยวเว็บคราฟบันไดแล้วก็ต่อขึ้นไปแป๊บหนึ่งสักครู่นี่ไงบันได60อันดูสิแล้วก็ต่อฝั่งนี้แล้วเราก็จะเอาบล็อกมาวางไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามาร์กจุดไว้ว่าตรงนี้คือเหมืองของเราที่เราเคยมานะจบง่ายนิดเดียวนี่ไงพอขึ้นมาสุดปั๊บวางมาเลยปั๊บต่อขึ้นมาเรื่อยๆปั๊บโอ้โหเป๊ะโอ้พร้อมกับเช้าวันใหม่ไม่ใช่เช้าวันใหม่มืดวันใหม่แล้วเนี่ยโอ้โธ่โอเคทุกคนก็ในคลิปนี้เนี่ยผมพี่ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเนี่ยผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างที่ปั๊มอ้อยโอ้โหตอนแรกว่าจะสร้างมันเสร็จแต่มันไม่ไหวจริงๆว่ะทุกคนคือคลิปนี้อัดมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วฮะลาก่อนเดี๋ยวอันนี้แต่ผมว่าบ้างๆผมต้องมานั่งตกแต่งเล่นแล้วแหละมันดูไม่สวยเลยเดี๋ยวเราจะต้องใส่กระจกแต่ตอนนี้ยังไม่มีกระจกหายังไม่ได้เลยตอนนี้ต้องทำฟาร์ม NPC ก่อน